Shopee เนี่ยอาจจะเป็นชื่อที่หลายๆคนรู้จักกันดีใช่ไหมครับแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยก็ยังไม่รู้จักประวัติความเป็นมาของบริษัทนี้นะครับในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าบริษัท Shopee เนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงบ้างนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือทำกำไรได้แค่ไหนกันนะครับคือ Shopee เนี่ยจริงๆแล้วเป็นบริษัทในเครือของ SEA นะครับเป็นบริษัทแม่ที่มาจากสิงคโปร์นะครับซึ่งมีเจ้าของเดียวกันกับ Garena หรือว่า AirPay 2บริษัทนี้2ชื่อนี้หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยนะครับGarena เป็นบริษัทเกมที่ทำกำไรได้เยอะมากนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยบริษัทแม่ของ Shopee เนี่ยก็ได้นำกำไรจากบริษัทเกมเนี้ยมาหมุนเพื่อสนับสนุนการสร้างบริษัท Shopee นะครับอย่างที่ทุกๆคนรู้นะครับ Shopee เนี่ยเป็นบริษัทขายของออนไลน์หลายๆคนก็เรียกสิ่งนี้ว่า Marketplace นะครับซึ่ง Marketplace เนี่ยก็คือเป็นตัวกลางนั่นแหละครับเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายตัว Shopee ไม่ได้มีสินค้าขายเองแต่ก็มีรายได้ผ่านทางการช่วยเหลือคนอื่นในการขายนะครับในปัจจุบัน Shopee มีอายุ5ปีนะครับในประเทศไทยโดยช่องทางรายได้ของ Shopee ส่วนมากก็มีดังนี้นะครับ1ก็คือ transaction fee นะครับหรือว่าก็คือค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางด้านการเงินต่างๆนะครับเช่นรูดบัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะครับมีตั้งแต่ 0% 2% ไปถึง 5% นะครับขึ้นอยู่กับว่าชนิดการชำระเงินที่ลูกค้าเลือกใช้2ก็คือค่าคอมมิชชั่นนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่ 3-5% นะครับขึ้นอยู่กับว่าชนิดของบริษัทชนิดของแบรนด์ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เรามาขายใน Shopee เช่นกันนะฮะและช่องทางรายได้ที่3ของ Shopee ก็คือค่าโฆษณาหลายๆคนที่ใช้ Shopee ก็คงเคยเห็นนะครับบางทีมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโฆษณาขึ้นมาคือสำหรับคนที่แบบสินค้าอาจจะจัดอันดับได้ไม่ดีมากแต่ว่าอยากให้มันคนเห็นเยอะๆนะครับในส่วนนี้เราก็สามารถซื้อโฆษณา Shopee ให้คนเห็นเยอะขึ้นได้แลกกับการจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆนะครับกลับมาที่เรื่องรายได้ใหม่นะครับธุรกิจประเภทนี้นะครับสามารถจดรายได้ได้หลายอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติหากคุณขายสินค้าใน Shopee เป็นราคา 1,000 บาทนะครับขายได้1ชิ้นมีคนซื้อ1คนราคา 1,000 บาทเนี่ย Shopee เขาก็จะเก็บค่าคอมค่า transaction fee ใช่ไหมครับรวมๆกันก็อาจจะประมาณ 5% หรือว่าประมาณ50บาทนะครับในส่วนเนี้ยทางบริษัทของ Shopee เนี่ยจะสามารถรายงานว่า 1,000 บาทเป็นรายได้ก็ได้หรือว่าจะรายงานว่าเป็น50บาทก็ได้ใช่ไหมครับในส่วนนี้ก็คือจะจดรายงานรายได้แบบไหนก็ได้ตราบใดที่ยังทำแบบเดียวกันตลอดทุกๆปีนะครับพอสุดท้ายกำไรตอนจบก็จะเท่าเดิมอยู่ดีนะครับแน่นอนว่ารายละเอียดการจดรายได้การจดยอดขายอะไรพวกนี้มันมีอีกเยอะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโดยพื้นฐานแล้วมันก็คืออย่างนี้นะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหากเราเอารายได้ Shopee ไปเทียบกับรายได้บริษัทอื่นๆมันก็อาจจะเทียบกันยากนิดหน่อยโดยในปี2019นะครับทางผู้บริหารของ Shopee ได้มีรายงานหรือว่าให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่ายอดขายรวมของ Shopee เนี่ยยังอยู่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทอยู่นะครับเพราะว่าบริษัทเนี้ยใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Loss Leader Strategy เพื่อให้ลูกค้าหรือว่าให้ผู้ใช้หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกับแอปนี้เยอะขึ้นนะครับซึ่งตอนเนี้ยในปี2019เนี่ย Shopee มีผู้ใช้อยู่ประมาณ31ล้านคนคำว่า loss leader นะครับเป็นคำศัพท์ในธุรกิจนะครับเป็นกลยุทธ์ในการขายสินค้าราคาถูกนะครับเพื่อให้คนสนใจเยอะๆเพื่อเก็บฐานลูกค้านะครับโดยกลยุทธ์แบบนี้นะครับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างกำไรนะครับเหมาะสำหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่มีสายป่านเยอะซึ่งเป้าหมายของกลยุทธ์นี้นะครับ1ก็คือการสร้างฐานลูกค้าเก็บไว้ในระยะยาวนะครับ2ก็คือทำไว้เพื่อแข่งกับคู่แข่งนะครับเพราะว่าในเมื่อคู่แข่งเรากดราคาเหมือนกันเราก็ต้องขายในราคาใกล้ๆกันนะครับป้องกันไม่ให้คู่แข่งใหม่เข้ามาแย่งตลาดเราได้ครับเพราะว่าคู่แข่งใหม่หากเขามีสายป่านไม่ใหญ่เท่าเราเขาก็ไม่สามารถแข่งกับเราได้ซึ่งการแข่งขันแบบ loss leader ของบริษัทหลายๆบริษัทนะครับจะดุเดือดมากนะครับยิ่งเป็นบริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทแข่งกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าบริษัทที่มีสายป่านน้อยก็จะไม่สามารถเข้ามาแข่งได้นอกจากนั้นนะครับทางผู้บริหาร Shopee ยังมีให้สัมภาษณ์อีกนะครับว่ามากกว่า 95% ของการซื้อขายทั้งหมดใน Shopee นะครับถูกทำบนมือถือในตอนนี้หรือว่าในปีที่ให้สัมภาษณ์เนี่ย Shopee มีมากกว่า 100,000 ร้านค้านะครับแล้วก็มีการขายมากกว่า10ล้านสินค้านะครับซึ่งหากเรามาสรุปนะครับก็คือ Shopee เนี่ยตอนนี้มีผู้ขายอยู่ประมาณ 100,000 คนหรือว่า 100,000 ล้านค้าแล้วก็มีผู้ใช้หรือว่าผู้ซื้อประมาณ30ล้านคนนะครับนับว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนเข้าใจนะครับก็คือ 95% เนี่ยมาจากมือถือนะครับซึ่งมันก็เป็นเทรนด์ที่เรามีมานานแล้วนะครับก็คือทุกคนมีมือถือสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกคนที่มีมือถือที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็คือสามารถซื้อของบน Shopee ได้นะครับ 95% นี้ก็ถือว่าเป็นตลาดที่มาใหม่ใช่ไหมครับเป็นตลาดที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วโอเคครับหากเราเข้าใจทั้งหมดแล้วนะครับเราก็มาดูตัวเลขกันนะครับรายได้ของ Shopee ในปี2560จดไว้ที่139ล้านบาทปี2561จดไว้ที่166ล้านปี2562จดไว้ที่ 1,989 ล้านนะครับซึ่งผมก็เน้นย้ำไปแล้วนะครับว่าการจดรายได้เนี่ยมันทำได้หลายอย่างนะครับสำหรับบริษัทแบบนี้ก็หมายความว่ารายได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนทีเดียวนะครับเรามาดูตัวเลขที่น่าจะสำคัญกว่านะครับก็คือกำไรนะครับ
ในปี2560นะครับช้อปปี้ขาดทุนนะครับ 1,404 ล้านบาทในปี2561ขาดทุน 4,113 ล้านบาทและ2562ขาดทุน4,746 ล้านบาทนะครับก็คือรวมกัน3ปีนะขาดทุนประมาณเกือบ10,000ล้านบาทแล้วนะครับซึ่งการขาดทุนของ Shopee เนี่ยมันมีตั้งหลายปัจจัยนะครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้ผมก็จะค่อยๆอธิบายนะครับว่ามันมีส่วนไหนบ้างที่มันน่าติดตามเป็นพิเศษปัญหาใน Shopee ตอนนี้นะครับก็คือคำว่า Negative Gross Profit Margin นะครับหรือว่าการขายของในราคาต่ำกว่าทุนนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนจะมองว่า Shopee เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีต้นทุนเบื้องต้นนะครับแค่เอาให้คนหมื่นมาโพสต์ของแล้วเอาของเนี้ยไปขายต่อใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามนะครับ Shopee ก็มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะครับเช่นค่าโฆษณาค่าทำระบบหลังบ้านใช่ไหมครับต้องมีตั้งแต่เรื่อง IT ต่างๆแล้วก็มีการจ้างคนมาช่วยเขียนเว็บไซต์จ้างคนมาทำการตลาดต่างๆนะครับหมายความว่านะครับในกรณีที่ gross profit margin หรือว่าต้นทุนเบื้องต้นของเราเนี่ยติดลบแบบแปลว่ายิ่งเราโตเราก็จะยิ่งขาดทุนเรื่อยๆนะครับมันไม่มีวันที่รายได้จะมาครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้โดยผู้เล่น Shopee ก็คงจะเห็นอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับว่า Shopee เนี่ยมีการแจกของลดราคาต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งการให้คูปองส่งฟรีนะครับการไม่เก็บค่าบริการในการขายบางส่วนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้รายได้ของ Shopee น้อยลงนะครับบริษัทอย่าง Amazon ในอเมริกานะครับหรือว่าก็คือต้นแบบของบริษัทขายของออนไลน์แบบ Shopee หรือ Lazada เนี่ยเก็บร้านค้าอยู่ประมาณ 40-70 บาทต่อการขาย1ครั้งแต่ Amazon ก็มีการเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกเยอะเหมือนกันนะครับสรุปนะครับธุรกิจแบบนี้เราหวังให้กำไรจากช่องทางทางออกทางเดียวไม่ได้นะครับผมคิดว่าวิธีที่หลายๆบริษัทต้องทำกันก็คือการเก็บทุกเม็ดนะครับหรือว่าการรีดเงินจากทุกๆช่องทางที่เราสามารถทำได้หารายได้จากช่องทางหลายๆอย่างนะครับไปเพิ่มยอดขายส่วนนั้นไปลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทำหลายๆส่วนนะครับมันจะได้กำไรในระยะยาวยกตัวอย่างนะครับในตอนนี้ Shopee ก็ได้เริ่มสนับสนุนให้ทุกคนใช้ AirPay ใช่ไหมครับจะได้ประหยัดส่วน Transaction Fee ได้เยอะนะครับแทนที่จะต้องไปจ่ายเงินให้กับบริษัทอื่นๆนะครับเช่น Visa Mastercard หรือว่าตัวกลางอื่นๆที่ให้บริการทางด้านการจ่ายเงินออนไลน์นะครับนอกจากนั้นแล้วครับหลายๆคนก็คงสังเกตได้นะครับว่า Shopee กับ Lazada เนี่ยเขาลงทุนเรื่องการตลาดเยอะนะครับเพราะว่า2บริษัทนี้เขาแข่งขันกันเยอะมากนะครับในอนาคตระยะยาวนะครับผมคิดว่า2บริษัทนี้อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องงบการตลาดเยอะกว่านี้นะครับพอยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเรามองว่าตอนนี้ Shopee ในไทยมีผู้ใช้งาน 30-40 ล้านคนนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหากประเทศไทยเนี่ยมี70ล้านคนแล้วเราต้องเข้าใจใช่ไหมครับว่า70ล้านคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงมือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตได้นะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ประมาณครึ่งประเทศนะครับอยู่ใน Shopee แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการขยายกิจการผ่านทางการหาผู้ใช้งานใหม่เนี่ยมันก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าใช้จ่ายในการหาผู้ใช้ใหม่1คนมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับโจทย์ต่อไปของธุรกิจแบบนี้นะครับก็คือเราจะทำยังไงให้คนที่รู้จักเราแล้วคนที่เคยซื้อกับเราแล้วเนี่ยซื้อของมากขึ้นกลับมาซื้อของบ่อยขึ้นนะครับจะลองยกตัวอย่างต่างประเทศง่ายๆนะครับ Amazon ที่อเมริกาเนี่ยเขามีบริการสำหรับลูกค้าหลักของเขานะครับลูกค้าประจำนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่า Amazon Prime ลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะยอมเสียเงินประมาณ 300-400 บาทต่อเดือนนะครับประมาณหลักพันต่อปีใช่ไหมครับเพื่อให้ได้บริการที่ดีกว่ามากกว่าเร็วกว่านะครับเช่นซื้อสินค้าราคาถูกกว่าส่งของเร็วกว่าได้รับบริการส่งฟรีซึ่งข้อเสียของบริการ Amazon Prime นะครับก็คือค่าใช้จ่ายในการบริการลูกค้ากลุ่มนี้มันจะสูงนะครับมีการทั้งส่งฟรีใช่ไหมครับส่งเร็วกว่าคนอื่นนี่ก็คือต้องมีพนักงานมาดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับแต่จุดดีของลูกค้ากลุ่ม Amazon Prime นะครับก็คือลูกค้ากลุ่มนี้เขาซื้อของมากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ Amazon Prime ถึง2เท่าตัวนะครับลูกค้าปกติของ Amazon มีรายงานไว้นะครับว่าซื้ออยู่ประมาณ600-700เหรียญ นะครับต่อปีแต่ว่าลูกค้าของ Amazon Prime นะครับซื้อที่ประมาณ 1,300-1,400 เหรียญเลยนะครับแน่นอนว่าจริงๆเรื่องการบริการแบบเหมาจ่ายเนี่ยมันก็มีมุมมองทางด้านจิตวิทยาอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังผมจะมาอธิบายเรื่องธุรกิจของ Amazon ให้ฟังอีกทีนึงนะครับสรุปนะครับก็คือ Shopee เนี่ยเป็นบริษัทที่กำลังขาดทุนมหาศาลนะครับเพราะว่าได้ใช้งบเยอะนะครับในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาให้ใช้นะครับเพราะเป้าหมายของ Shopee นะครับเขาหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีคนซื้อของผ่านออนไลน์เยอะนะครับนั่นก็หมายความว่าในอนาคตนะครับหากผู้บริโภคในไทยมีพฤติกรรมเหมือนกับผู้บริโภคในต่างประเทศนะครับก็คือพัฒนาตามประเทศที่พัฒนาแล้วไปนะครับโอกาสที่ Shopee จะมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อผู้ใช้1คนก็จะมีเยอะนะครับซึ่งก็หมายความว่าหากรายได้เยอะขึ้นต่อผู้ใช้1คนการกำไรต่อการซื้อ1ครั้งก็จะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นมากในอนาคตได้ครับวิดีโอนี้ผมขอพูดแค่นี้นะครับหากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และถ้าสามารถกดติดตามช่อง YouTube ของผมได้ผมก็จะขอขอบคุณมากเลยนะครับผมทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเรื่องการตลาดแล้วก็เรื่องข้อมูลบริษัทต่างๆไว้เยอะนะครับทุกคนสามารถติดตามกันได้นะครับวันนี้ผมขอพูดแค่นี้นะครับสวัสดีครับ